จากสถานการณ์น้ำมาจับตาดูเหตุการณ์ความคืบหน้าจากเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเด็กผู้ก่อเหตุจากสถานพินิจไปบำบัดรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลภายนอกแล้วนะครับหลังจากแพทย์เนี่ยเข้าประเมินอาการแล้วต้องได้รับการรักษาแต่ผู้สื่อข่าวถามว่าพ่อแม่ของเด็กสามารถที่จะขอตัวออกไปรักษาข้างนอกได้ไหมเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าไม่ได้เพราะเคสนี้ศาลไม่ได้ให้ประกันตัวครับโดยทางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าคุณหมอได้เข้าไปประเมินสภาพจิตของเด็กอายุ14คนนี้ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วนะครับจากนั้นได้พิจารณาส่งเด็กไปรักษาที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นทั้งที่คุมตัวแล้วก็ที่บำบัดรักษาอาการทางจิตด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจเนี่ยครับตามไปควบคุมดูแลด้วยแต่ว่าเรื่องข้อมูลอาการข้อมูลส่วนตัวของเด็กเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเด็กนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อครับว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่ครอบครัวของเด็กคนนี้สามารถขอพาตัวออกมารักษาภายนอกได้ไหมรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไม่ได้เพราะว่าเคสนี้ศาลไม่อนุญาตให้ประกันลองฟังเสียงดูครับถ้าหากครอบครัวอย่างพ่อและแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะให้เด็กออกมาเพื่อที่จะออกมาบำบัดหรือออกมารักษาตัวนี้มันสามารถทำได้ไหมครับในขั้นตอนในเรื่องสำหรับเคสนี้ศาลไม่ให้ประกันนะเขาจะไปรักษาแต่ว่าทางโรงพยาบาลและทันก็ทางสถานพินิจก็ส่งไปรักษาซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลผมไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีผู้คุมมีเหมือนกันหมดนะมีผู้คุมของราชทัณฑ์ไปคุมครับเพราะว่าตอนนี้น้องไม่ได้อยู่ที่บ้านแม่ตาแต่อยู่ที่สถาบันกัลยาอยู่โรงพยาบาลนะเพราะว่ามีทางการแพทย์ทางหน่วยแจ้งมาว่าอยู่จะมีของเจ้าหน้าที่เราไปดูแลอยู่แล้วคืออาการแพทย์เราไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วกันนะฮะใช่ครับครับส่งไปวันแรกนะฮะพอมาทดสอบที่หน่วยแล้วก็เราเห็นว่าจำเป็นต้องส่งนอกจากนี้นะคะทางกรมพินิจก็จะร่วมในกระบวนการสอบสวนคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เครือญาติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องลงพื้นที่ไปสืบเสาะสืบสวนค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กเนี่ยก่อเหตุขึ้นจะได้ร่วมกันออกแบบกลไกป้องกันไม่ให้มีเด็กหรือว่าเยาวชนก่อเหตุในลักษณะนี้อีกค่ะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็คงจะต้องมีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับกฎหมายอายุเด็กที่ต่ำกว่า15ปีคงจะต้องมาดูเพื่อให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเด็กเนี่ยเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางเสร็จสิ้นและพอถึงวันนั้นแพทย์พิจารณาให้ส่งกลับมายังสถานพินิจทางกรมพินิจก็จะมีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เด็กๆภายในการดูแลของสถานพินิจทุกคนเนี่ยจะได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพในด้านต่างๆค่ะส่วนทางด้านตำรวจนะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้นักข่าวถามอะเพราะว่ามันปรากฏคลิปการซ้อมยิงปืนของเด็กคนนี้ออกมานะคืออย่าลืมว่าอายุ14เนาะแล้วเข้าไปซ้อมยิงปืนในสถานที่แบบนี้นี่มันได้ไม่ได้อย่างไรท่านบอกแบบนี้นะครับว่าสนามยิงปืนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการได้1จริงๆคือต้องเป็นสมาชิกนะและถ้าอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยต้องมีผู้ปกครองไปด้วยแต่เท่าที่สอบถามไปเนี่ยไม่ปรากฏชื่อของเด็กคนนี้เป็นสมาชิกนะก็ต้องไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนพาเข้าไปอย่างไรซึ่งตอนนี้ชุดสอบสวนกำลังดูแลรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับส่วนมันมีอีกเรื่องนึงก็คือมีคนแชร์ภาพเป็นแชทข้อความของกลุ่มเพื่อนของเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยนะเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าได้รับคำสั่งให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนที่โพสต์ข้อความเพื่อนำมาดำเนินคดีละเนื่องจากว่าพบว่ามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงซ้ำเติมผู้กระทำผิดที่ยังเป็นเยาวชนซ้ำเติมไปถึงผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยพอจะทราบข้อมูลเป้าหมายแล้วก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 รายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันความสัมพันธ์แล้วก็ยืนยันตัวบุคคลครับส่วนเรื่องการขยายผลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ต้องหาในแง่ของการซื้อขายอาวุธเนี่ยนะให้กับเด็กคนนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างรอศาลพิจารณาออกหมายจับเป้าหมายเพิ่มเติมมีด้วยกัน 2-3 รายนะครับแต่ว่าไม่ใช่พ่อแม่เด็กนะถ้าหากว่าศาลอนุมัติออกหมายจับให้เมื่อไหร่เนี่ยชุดสืบสวนจะเข้าไปจับกลุ่มตัวทันทีแต่เบื้องต้นบอกได้เพียงว่าเป็นการขยายผลมาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ครับ